มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับช่วงนี้ซีรีส์งบการเงินยังคงรอคุณผู้ชมอยู่ครับวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจกันว่างบการเงินนั้นไม่ได้บอกเราเพียงแค่ผลประกอบการหรือว่าฐานะการเงินของบริษัทเท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องที่เราสามารถตรวจสอบได้จากงบการเงินอีกด้วยจะเป็นเรื่องอะไรลองไปติดตามกันดูครับเพื่อนใบฝั่งมาถามว่านอกจากงบการเงินเนี่ยจะบอกในเรื่องของฐานะการเงินและผลประกอบการแล้วเนี่ยยังช่วยบอกอะไรได้อีกบ้างคะคงต้องฝากน้องไบไปบอกเพื่อนแล้วล่ะค่ะว่างบการเงินเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลแต่ฐานะการเงินและผลประกอบการเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ข้อมูลที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทว่าดีหรือไม่ดีนะคะซึ่งสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลที่สำคัญนะคะที่นักลงทุนเนี่ยควรจะวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกำไรแต่ถ้าเกิดว่าสภาพคล่องทางการเงินเนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยก็อาจจะทำให้บริษัทมีปัญหาแล้วก็อาจจะเจ๊งได้นะคะซึ่งวิธีการนึงเนี่ยที่เราจะดูได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินดีหรือไม่ดีเราดูได้จากงบกระแสเงินสดค่ะน้องใบยังจำได้ใช่ไหมคะว่างบกระแสเงินสดเนี่ยมันให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินที่ไหลเข้ามาแล้วก็ไหลออกไปผ่านบริษัทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีแล้วเขาก็จะแบ่งออกเป็น3กิจกรรมใช่ไหมคะว่ามันจะมีกิจกรรมจากการดำเนินงานกิจกรรมลงทุนแล้วก็กิจกรรมจากหาเงินไอ้งบกระแสเงินสดเนี่ยค่ะที่จะช่วยบอกสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทได้ค่ะแต่ว่าในงบกระแสเงินสดเนี่ยก็มีตัวเลขตั้งเยอะนะคะพี่พรพอจะช่วยบอกวิธีทำความเข้าใจง่ายๆให้ได้ไหมคะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนี่ยนงใบก็ดูที่บรรทัดล่างสุดของแต่ละกิจกรรมอะค่ะที่เขาจะเขียนว่ากระแสเงินสดสุทธินะคะเราก็ดูตัวเลขตัวนี้ว่ามันเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเกิดว่าตัวเลขมันเป็นบวกมันก็หมายถึงว่ากิจกรรมนั้นๆเนี่ยกระแสเงินที่ไหลเข้ามาเนี่ยมันมากกว่ากระแสเงินที่ไหลออกไปหรือพูดง่ายๆก็คือว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยมันทำให้บริษัทมีเงินสดมากขึ้นก็คือมีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะแล้วที่ต้องเน้นดูเป็นพิเศษเลยก็คือกิจกรรมดำเนินงานเราก็ต้องดูว่าตัวเลขกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบถ้าเกิดว่าเป็นบวกเราก็พอจะเบาใจได้นิดนึงว่าสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทน่าจะโอเคอยู่เพราะว่ามันหมายความว่ากระแสเงินที่เกิดจากการที่บริษัทดำเนินงานเนี่ยกระแสเงินที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันมีมากเพียงพอที่จะรองรับค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานนะคะแต่ถ้าเกิดว่าในทางตรงกันข้ามถ้าบริษัทไหนเนี่ยมีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานติดลบนั่นก็แปลว่าบริษัทเนี่ยจะต้องมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมอื่นมาชดเชยส่วนต่างตรงนั้นซึ่งก็อาจจะมาจากกิจกรรมลงทุนหรือว่าอาจจะมาจากกิจกรรมจัดหาเงินถ้าเกิดว่ามาจากกิจกรรมจัดหาเงินนั่นก็คือแปลว่าบริษัทก็อาจจะต้องเพิ่มทุนหรือว่าต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากธนาคารมาเพื่อมาชดเชยส่วนต่างจากไอตัวกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานที่มันติดลบอยู่แล้วถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยลองไปนึกดูนะคะหนี้สินมันก็จะพอกพูนไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะส่งผลให้บริษัทเนี่ยมีปัญหาฐานะการเงินแล้วก็อาจจะถึงขั้นล้มละลายหรือเจ๊งได้ในที่สุดนะคะเห็นไหมคะสภาพคล่องทางการเงินนี้สำคัญนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราควรจะต้องวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของบริษัทก่อนด้วยเพราะว่าการที่บริษัทมีกำไรเนี่ยไม่ได้แปลว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีเสมอไปค่ะก่อนจากกันวันนี้นะครับขอเน้นย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งในเรื่องของการพิจารณาข้อมูลข่าวสารหรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆนะครับก่อนที่จะนำมาประกอบการตัดสินใจลงทุนนั้นคงจะต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบนะครับถึงที่มาที่ไปของแหล่งข้อมูลนั้นรวมทั้งความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลดังกล่าวด้วยเพื่อผลประโยชน์การลงทุนนะครับที่มากที่สุดของคุณผู้ชมนั่นเองครับหากว่าคุณผู้ชมนะครับมีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำติชมรายการนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมล education@sec.or.th นะครับหรือว่าถ้าอยากจะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองก็สามารถคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของกลต.ครับ www.sec.or.th/education นะครับในนั้นมีข้อมูลความรู้มากมายรอคุณผู้ชมอยู่ครับนี่คือทั้งหมดนะครับที่เรานำมาฝากกันในรายการคุยครบเครื่องเรื่องตลาดทุนกับกลต.ประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าติดตามกันได้ใหม่วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับคือเซียนหุ้นเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ต่างๆนะมาบนหลักวิชาหลักการที่ถูกต้องหรือไม่เราไม่ทราบครับผมหนักไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งที่มันนั้นทำเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นนึงหรืออาจจะมีผลประโยชน์แอบแฝงอยู่ในการพูดก็ได้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่เราไม่มีทางรู้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากเตือนท่านผู้ลงทุนทั้งหลายนะครับบอกว่าเลือกใช้ข้อมูลเนี่ยท่านอยากเลือกใช้ในฝั่งเซียนหุ้นหรือฝั่งนักวิเคราะห์ที่มีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดนะครับ